รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมาพร้อมเมนูแสนอร่อยจากนานาและเท็ดดี้ค่ะที่สนุกตรงที่ว่าทั้งนานาและเท็ดดี้จะทำเมนูแสนอร่อยจากวัตถุดิบเดียวกันเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะโจทย์อยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะฮะแล้วมาลุ้นพร้อมๆกันว่าข้างในจะเป็นอะไรครับนะครับ1 2โอ้มันคือเครื่องทำลาบใช่ไหมฮะหนึ่งในเมนูที่ใครหลายๆคนชอบรับประทานนะคะลาบหรือน้ำตกนั่นเองถ้าเกิดอยากทานลาบก็ใช้เนื้อสัตว์บดถ้าเกิดอยากทานน้ำตกก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆก็คือให้ผมทำเมนูที่เกี่ยวกับลาบใช่ไหมปกติจริงๆครับผมเนี่ยคุ้นชินมากๆผมเกิดมานี่คือผมเป็นลูกอีสานปกติเกิดมาผมกินส้มตำตกบ่ายเนี่ยผมกินน้ำตกก่อนนอนผมกินลาบดังนั้นเนี่ยเมนูพวกนี้นี่คือเขาเรียกว่าไม่ยี่หระเมนูของผมน่ากินมากๆชื่อว่าไข่เจียวลาบนั่นเองครับแต่วันนี้เนี่ยนานาเอาเจ้าเครื่องลาบมาทำเป็นลาบกุนเชียงข้าวทอดกันดีกว่าอยากรู้ว่าลาบกุนเชียงข้าวทอดของนานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะติดตามชมช่วงหน้าพร้อมๆกันค่ะตามโจทย์ที่ได้มาเลยนะครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราก็คือลาบนั่นเองลาบที่หลายคนคุ้นเคยนะฮะก็จะเป็นแบบลาบหมูลาบเป็ดนะวันนี้ล่ะครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเมนูใหม่จะเกิดขึ้นไข่เจียวลาบนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆทำง่ายจริงๆง่ายจนผมเขินเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเรานำน้ำมันนะฮะขึ้นตั้งไฟอุ่นจนร้อนเลยนะฮะวิธีนี้เนี่ยสูตรนี้ต้องแบบน้ำมันท่วมๆน้ำมันร้อนๆเท่านั้นเราถึงจะได้ไข่เจียวกรอบๆนะครับมาไข่ไก่นะครับเขาก็ตอกให้เราด้วยเหมือนไม่ให้ผมทำอะไรเลยนะวันนี้อ่ะไม่เป็นไรครับ3ฟองแบบนี้นะครับตีให้เขาเข้ากันนิดนึงแค่นี้เองง่ายๆนะครับจากนั้นก็ปรุงรสง่ายๆนะครับไข่เจียวในดวงใจของผมไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะฮะถ้าเรามีน้ำปลาหอมๆเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นครับให้เขาได้มีความเค็มแล้วก็ความหอมหน่อยแค่นั้นเองไข่ไก่3ฟองกับน้ำปลาง่ายจริงๆเนาะผมไม่รู้ว่าอีก1เมนูเขาแบบซับซ้อนขนาดไหนหรือเปล่านะฮะแต่คุณผู้ชมดูวันนี้อยู่เนี่ยทำตามได้เลยจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยอันนี้คือกระชอนนะก็เอาแบบว่ารูทุกอย่างให้มันแบบโฟลว์นะไม่ใช่แบบมีรูตันอยู่ไม่ได้นะฮะจากนั้นก็ค่อยๆเทลงไปครับเอาละแล้วก็มือนึงเขย่าแบบนี้นะฮะค่อยๆเขย่าให้ทั่วกระทะเลยโอเคเอาล่ะเอาล่ะใส่น้ำปลาแล้วหอมมากบอกเลยอ่ะอันนี้แบบว่าพอไม่ไหวแล้วอ่ะขูดๆหน่อยไหมโอเคให้เขาค่อยๆลงไปถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆก็เทเลยครับทำอาหารกินที่บ้านเนาะเอาละพออีกด้านหนึ่งนะฮะสีเริ่มได้ปุ๊บเนี่ยก็พลิกเลยนะครับเรากลับแค่2ทีเท่านั้นอ่ะมีตัวช่วยครับมาค่อยๆพลิกไปนะโอเคเอาละพลิก1ด้านเสร็จปุ๊บกดเขานิดนึงครับให้เขาได้ทอดแบบชุ่มฉ่ำด้วยน้ำมันร้อนๆนะฮะถ้าทรงไม่สวยก็ค่อยๆตะล่อมนะครับเอาละนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากเราทอดสักพักนะคุณผู้ชมดูนะเขาจะแบบเป็นสีน้ำตาลกรอบแบบนี้เลยดูครับผมต้องโชว์ด้านไหนนี่ด้านนี้ใช่ไหมเอาละจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพลิกอีกทีนึงแล้วกันให้เขากรอบทั้งชิ้นเลยโอเคเอาละพอได้แบบนี้นะฮะความกรอบที่เราต้องการแบบฟังเสียงปึ๊บๆยังไม่มีเสียงเนาะเดี๋ยวเอามาผึ่งไว้เขาจะกรอบยิ่งขึ้นนะครับยกลงพักบนตะแกรงนะครับเพราะว่าเขาจะได้ระบายน้ำมันออกมาได้นี่หาที่ไหนได้ต้องทำเองนะครับ
ไข่เจียวกรอบของเราได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำลาบเดี๋ยวเรามาทำลาบพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือไข่เจียวกรอบๆของเราฟังเสียงดูกรอบจริงกรอบจังกรอบกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับค่อยๆโอ้โหค่อยๆวางนะแม่เรื่องยากเกิดขึ้นเลยเราค่อยๆวางไข่เจียวลงไปเราเอาไข่เจียวกรอบๆของเรานะฮะวางลงในจานเสิร์ฟนะครับจากนั้นครับนี่เลยขาดไม่ได้เนาะหอมแดงนะครับสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้ค่อยๆใส่ลงไปให้เขามีกลิ่นหอมๆนะฮะเวลาเคี้ยวของกรอบๆแล้วเจอผักฉุนๆแบบนี้ฟินมากนะลาบก็ต้องใส่อยู่แล้วเนาะจากนั้นนะครับนี่สีเขียวนะครับอันนี้ต้นหอมซอยครับหมุนไปเยอะๆเลยมาทั้งโคนนะฮะอันนี้ผักชีฝรั่งนะครับต้องมีเหมือนกันก็คือเครื่องที่แบบคุณผู้ชมเอามาทำลาบนี่แหละสมุนไพรทุกอย่างนะครับใส่ลงไปได้เลยเอาละง่ายๆแบบนี้เลยและสิ่งที่ผมชอบมากสุดๆนะคุณผู้ชมนะข้าวคั่วนะฮะแนะนำเลยว่าขอแบบเป็นข้าวคั่วแบบคั่วใหม่ๆนะครับแล้วก็มาป่นแบบนี้นะครับดูสิดูสิแล้วข้าวคั่วเขาหอมๆนะสักช้อนแล้วกันไม่ไหวแล้วขาดไม่ได้จริงๆนะฮะลาบก็คือความแซ่บความเผ็ดนั่นเองนะครับเอาแบบว่าถ้าเรากินแบบกับทุกคนในครอบครัวก็ช้อนหนึ่งมีน้องๆหนูๆกินด้วยนะแต่ถ้าแบบว่าแบบวัยรุ่นชายชะกันแบบเรานะฮะนี่ความเผ็ดนี่คือช่วยเขาเรียกว่าช่วยเบิร์นนะฮะยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยแค่นี้ก็แซ่บอยู่นะก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เผ็ดจี๊ดจ๊าดจริงๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งทอดนะสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะฮะนอกจากความเค็มที่เรามีอยู่แล้วนะฮะในตัวไข่เจียวความหอมนะจากข้าวคั่วแล้วก็สมุนไพรต่างๆเรามีความเผ็ดละจากพริกป่นนะครับความเปรี้ยวนะฮะมะนาวครับบีบสดๆอย่างนี้เลยนะฮะเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมเมนูง่ายๆจานเดียวแบบนี้ทำกินเองได้ที่บ้านนะครับกับเมนูไข่เจียวลาบครับถ้าเกิดอยากทานลาบก็ใช้เนื้อสัตว์บดถ้าเกิดอยากทานน้ำตกก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆสังเกตว่าเวลาเราทิ้งตัวข้าวของเราลงไปทิ้งไปข้างหน้าแบบนี้นะคะโอ้โหกรอบกรวบน่ากินมากวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยมันฝรั่งชีสกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิและพาเมซานชีสป่นนวดให้เข้ากันตักใส่ถุงรีดให้แบนนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซ็ตตัวนำออกมาหั่นเป็นชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน
จัดมันฝรั่งชีสกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมันฝรั่งชีสกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ